ที่ได้ไปร้านมิเต้มาแล้วนะคะบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยค่ะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือเจ้าของร้านน่ารักสุดๆเหมาะกับร้านจริงๆเราหลังจะเปิดแล้วค่ะปัญหาเริ่มขึ้นมาตอนแรกคิดว่าทำร้านกาแฟเนี่ยมันจะสบายสบายเรารับออกแบบด้วยแล้วก็นั่งทำออกแบบอยู่ในร้านกาแฟสบายมากแต่คราวนี้คือมันไม่เป็นอย่างนั้นอะเราไปนั่งร้านอื่นเราทำได้ทำงานได้แต่พอมันอยู่ร้านเราเนี่ยค่ะปัญหาคือแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาอะไรที่เป็นของเราเองหมดใช่ถ้าเราเริ่มเราทำเองหมดเลยตั้งแต่ถูพื้นล้างจานเก็บกวาดร้านคือทุกอย่างคือเราต้องรู้หมดเลยวัสดุที่ต้องไปซื้อเองวัตถุดิบต่างๆที่แบบต้องเอามาอยู่ในร้านเนี่ยเหนื่อยมากคือมันไม่ได้คือต้องใจรักอะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ชอบจริงๆอะค่ะแล้วเรามาทำเนี้ยเหนื่อยมากถ้าคิดว่ามันแบบสวยหรูแล้วเราแบบอยากจะทำเนี้ยโอ้ยสุดยอดเลยค่ะแบบเหนื่อยอะแต่ว่าค่ะต้องแบบว่าเหนื่อยแต่มันแฮปปี้ค่ะแล้วอย่างนี้คือการตลาดเนี้ยที่ทำได้แพงยังไงบ้างตอนแรกเปิดร้านเลยแล้วก็คิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยทำเป็นจากแก้วฟรีแก้วจากแก้วแบบซื้อแก้วถามฟรีแก้วไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายคือคุยกันว่าไอ้ถ้าเราจะทำมันจริงก็แจกมันไปเลยก็ฟรีวันแรกฟรีร้อยแก้วคนเยอะมากแบบมากินแบบคนละว่างเนี้ยผ่านมาก็แบบเข้ามาเลยอะค่ะแล้วก็แบบมีแบบว่าซื้อกลับไปด้วยเอาแบบเอากลับไปบ้านด้วยสิบแก้วอะไรอย่างงี้แต่เราก็แบบก็ทำค่ะพยายามแบบว่าให้รู้จักเยอะที่สุดคืออีชอบมากทำไมที่พลอยถึงแต่งแนวนี้อะคะจริงๆเราก็เอาสิ่งที่เราชอบอะค่ะไม่ได้คิดเนาะว่ามันต้องเป็นร้านแบบแนวไหนต้องเป็นโมเดิร์นหรือว่าต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราชอบอะไรเราก็ซื้อมาแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในร้านนะคะก็แบบช่วยๆกันเอานู่นชอบแบบนี้เอาอันนั้นมาวางใช่ใช่แมทกันเหมือนชื่อร้านอย่างเงี้ยแล้วชื่อร้านนี่คืออ่านว่ามิเต้ใช่ไหมใช่ค่ะมิเต้เนี่ยมันเป็นภาษาละตินเป็นภาษาละตินแปลว่ามิกซ์คือการผสมเราอยากได้อะไรที่มันแบบผสมผสานนะคะทั้งกาแฟแล้วก็มีกาแฟผสมผสานขนมเราก็มีแบบหลากหลายคือผสมผสานกันหมดอะค่ะทั้งอย่างใช่ใช่มันก็เหมือนมั่วๆอะไรเงี้ยแหละมิเต้มิกซ์มิเต้มิกซ์โอเคมิกซ์อันนี้ได้ค่ะเขาอยากจะถามพี่พลว่าคิดว่าในร้านนี้ค่ะมีจุดเด่นอะไรก็กาแฟนี่แหละค่ะก็คือเราอยากทำกาแฟให้มันมีความมีวาไรตี้ฟิวชั่นคอฟฟี่แบบนี้ค่ะก็อย่างถ้าทุกเดือนเนี่ยเราจะมีกาแฟใหม่ๆเรารู้ว่าคนแถวเนี้ยชอบแบบว่ามีอะไรใหม่ๆอะค่ะเราก็เลยปรับให้ทุกเดือนเนี่ยมีกาแฟแปลกๆเช่นกาแฟกล้วยกาแฟสตรอเบอรี่กาแฟมะพร้าวใช่เป็นกาแฟใส่เข้าไปในสมูทตี้อย่างนี้ค่ะเป็นกาแฟที่ใส่ไซรัปใส่หลับกลิ่นต่างๆใช่แล้วก็จะมีมาให้ลองใหม่ๆทุกเดือนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของที่เป็นจุดเด่นของทางร้านมากเพราะว่าลูกค้าที่กลับมาบางคนก็จะกลับมาทานกาแฟของเราอะค่ะแบบเราก็ใช้ชื่อว่ากาแฟของเราด้วยเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นแล้วอย่างนี้พี่พลอยมีเมนูเด็ดๆประจำร้านไหมจริงๆแต่ละเดือนมีเมนูเด็ดๆมีกาแฟมะพร้าวกาแฟกล้วยอะไรไปละเดือนนี้กาชาเป็นกาแฟผสมชาเย็นเหมือนกับกาชาอย่างนี้อร่อยมากให้หนูลองชิมดูบ้างใช่เพราะว่าชาเย็นนะเราก็แบบเป็นสูตรพิเศษอยู่แล้วค่ะรวมกับกาแฟเนี่ยมันก็จะได้แบบรสชาติแบบหอมชาแล้วก็เข้มกาแฟอร่อยมากนอกจากเมนูในร้านที่จะมีแบบกาแฟใหม่ๆทุกเดือนแล้วนะร้านพี่ก็มีขนมด้วยนะคะร้านกาแฟเนี่ยควรจะมีแบบเบเกอรี่คู่ไปด้วยเพราะว่านอกจากคนที่มาทานกาแฟแล้วเนี่ยบางคนเขาหิวเขาจะได้สั่งขนมหรือว่าอะไรทานคู่กันกับกาแฟหรือบางคนที่เขาไม่ทานกาแฟใช่บางคนมาที่ร้านคือมาเพื่อกินขนมก็มีค่ะแล้วขนมในร้านพี่เนี่ยมีอะไรที่พอจะแนะนำได้ไหมคะขนมปังนะคะมีขนมปังขายดีตัวนึงคือขนมปังมิตรแท้ค่ะมิตรแท้ใช่ในนั้นจะมีไส้กรอกไก่ไข่ดาวคือแบบทานชุดนี้ปุ๊บอิ่มเลยผู้หญิงเบาๆก็ทานได้เลยใช่เป็นอาหารเช้าบ่ายก็ได้นะแล้วอันนี้คือคนสั่งเยอะไหมคะอันนี้คือตัวขายดีเลยใช่ไหมใช่สามารถแบบว่าคือทานกับกาแฟหรือว่าเป็นเครื่องดื่มอื่นก็ได้ค่ะโหพี่พลอยพูดสะหน้าทานเลยค่ะแล้วหน้าตามันเป็นยังไงคะเดี๋ยวพี่เอามาให้ทานนะจะได้อยู่ได้ลองชิมด้วยว่าอร่อยไหมโอเคค่ะคือน
อย่างแล้วก็ชอบร้านนี้มากอ่ะคือมันมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างตัวโลโก้เองเนี่ยค่ะที่ขับรถผ่านแล้วอีกแบบติดใจเลยอ่ะคืออันนี้คือทำเองใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นกระลอกกับนกฮูกถึงเป็นกาแฟทำไมถึงต้องเป็นกระลอกกับนกฮูกส่วนตัวคือชอบนกฮูกแล้วก็เพื่อนๆชอบกระลอกใช่ก็เลยใช่มันแค่นั้นใช่แล้วก็มีเมล็ดกาแฟคือเมล็ดกาแฟก็คือเหมือนกับว่ากระลอกเนี่ยไปเก็บเมล็ดกาแฟแต่การที่มันจะเดินทางจะลำบากก็มีนกฮูกอุ้มกระลอกเนี่ยแหละค่ะนำกาแฟมาให้เราน่ารักอันนี้อยากมีอันนี้ sorry เอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้อยากจะให้พี่พลอยช่วยแนะนำอ่ะคือถ้าหนูจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยพอจะมีอะไรแนะนำให้หนูไปปรับใช้ได้บ้างไหมคะค่ะก็เราใจรักอยู่แล้วใช่ไหมเราอยากทำร้านคืออย่างแรกคือเราต้องใจรักจริงๆอะค่ะต้องถามตัวเองว่าเราพอใจกับที่แบบการบริการคนอื่นหรือเปล่าเหมือนการเปิดบ้านเหมือนมีบ้านหลังนึงเนี้ยแต่ถ้าเราไม่รักที่จะให้ทุกคนเข้ามาแบบแฮปปี้ที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ชอบแบบชอบส่วนตัวมากๆอยู่ไม่ได้ค่ะต้องถามตัวเองว่าเป็นคนเปิดกว้างแค่ไหนการทำร้านกาแฟก็เหมือนกับมีบ้านแล้วก็ให้คนเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วเราต้องคอยต้อนรับคนที่เราไม่รู้จักค่ะแล้วก็หลังจากที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่คิดอะค่ะเคยตอนนั้นแบบว่าอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงเขาบอกว่าคิดเนี่ยเป็นแค่ 1% อีก 99% ที่เหลือคืออะไรคือทำเฮ้ยวันนั้นเราตกลงกันเฮ้ยเราคิดว่าเอ้ยอยากทำเอ้ยทำเลยดิไปเรียนเลยแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะแล้วก็ตัดสินใจไปเรียนถ้าเราปล่อยให้ความคิดของเรามันค่อยๆแบบค่อยๆจางไปอ่ะบางทีร้านนี้ก็จะไม่ได้เปิดขึ้นมาก็ได้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากถ้าวันนึงหนูเปิดร้านกาแฟจะเป็นที่ระดับที่ก็เป็นร้านของเราไงก็เป็นสไตล์ของเราเพราะแบบทุกร้านกาแฟมันแบบไม่มีซ้ำอยู่แล้วค่ะเพราะมันแต่ละคนคนเราไม่เหมือนกันขอบคุณนะขอบคุณที่ให้แนวคิดในวันนี้นะคะน้อยหนึ่งในรบกวนมาที่ถ่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะจากที่ได้ไปพูดคุยกับพี่พลอยมานะคะทำให้หนูได้รู้ว่าการที่เราจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเราจะต้องตั้งใจแล้วก็มีใจที่รักจริงๆแต่ว่าถึงต่อให้เราจะมีข้อมูลมากมายแค่ไหนนะคะมันก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เราได้ลองลงมือทำหรอกค่ะIt's not the same, you're gonna tell me that I'm right. You know you're gonna